สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก้ชาแนลนะครับผมก็เนื่องจากนะฮะเราผ่านกิจกรรมนะฮะ2กิจกรรมมาแล้วนะครับก็กิจกรรมอะไรนะตามล่าตำนานนะฮะเป็นปล่อยตัวเจ้าเข็มทิศมานะครับแล้วก็กิจกรรมเมื่อวานก็เป็นวันน้ำหอมนะจ๊ะใครได้ชายนี่บ้างเอ่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเปลืองน้ำหอมผมนะครับนะฮะเขาคงเห็นเราเหนื่อยนะฮะทีมงานนะฮะก็เลยเปิดกิจกรรมนะฮะชาร์จพลังนะครับก็คือได้เวลาจับโปเกมอนไฟฟ้าแล้วครับผมนะฮะเห็นว่าเราเหนื่อยนะฮะคงอยากให้เราชาร์จพลังเพิ่มขึ้นนะฮะกิจกรรมชาร์จพลังจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา10โมงตรงนะครับผมจนถึงวันที่22มีนาเวลา2ทุ่มนะตามเวลาประเทศไทยนะครับจะปล่อยโปเกมอนใหม่ขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นเจ้าไทนาโนไทนาโมไทนาโมประมาณนี้นะฮะหรือชื่อชิบิราสึนะครับเป็นโปเกมอนปลาเหมือนปลาไหลนะฮะปลาไหลไฟฟ้านี่นะก็มี3ร่างนะฮะก็ร่างแรกนะฮะไทนาโมนะครับร่างใช้ร่างที่2ชื่ออีเล็กทริกนะฮะใช้แคนดี้25แคนดี้นะในการโวร่างที่2แล้วก็ร่างสุดท้ายนะฮะอีเล็กโทรดนะฮะก็ใช้100แคนดี้บวกกับหินนะฮะก็ต้องใช้หินแปลงร่างด้วยนะครับหินดำๆนี่ก็ตีเสาดำเอานะตีพวกอะไรนะไอ้คลิปเซียร่าอาหล่อเงี้ยก็จะได้นะครับทีนี้มาดูโปเกมอนที่เกิดในป่ากันบ้างนะครับก็จะมีจิโอดูดอโรล่านะโวท็อปอิเล็กไทร์นะครับสตันฟิตแล้วก็ไทนาโมนะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นอีกนะครับตัวแรกนะฮะอโรล่าจิโอดูดเนี่ยน่าเก็บนะร่าง2ใช้ดีนะใช้ PVP ดีนะฮะร่าง3ก็ใช้ตีบอสตียิมได้ดีนะครับโวท็อปก็เก็บไว้ได้ครับใช้ PVP ได้ด้วยนะครับถ้าใช้เป็นนะใช้ดีเหมือนกันอีเล็กไตก็เก็บหาตัวดีๆเพราะว่ามันมีเมก้านะครับสตันฟิตนะฮะสตันฟิตก็โอ้โหเก็บแคนดี้ไว้เลยครับใครไม่มีเก็บไว้นะฮะทั้งตัวอโรล่าแล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยเจ๋งมากเลยในการ PVP นะครับไทนาโมตัวใหม่ก็ต้องเก็บเนาะเก็บเยอะๆแล้วกันนะครับก็โยนสับปะรดได้แคนดี้เยอะๆเลยนะฮะไข่5กิโลนะฮะไข่5กิโลก็ยังมีพิชูนะครับอีเลคิดนะฮะอีเล็กไตชิงนะฮะโจติกแล้วก็ไทนาโมตันฟิตนะฮะใครอยากฟักไข่5โลก็ตามนี้นะครับฟิลรีเสิร์ชทาร์กหรือว่าเควสนะฮะก็จะมีเควสที่ได้รับบอลนะฮะที่เควสที่ได้ Ampelos Energy Ampelos Mega Energy ก็จะแกะไฟฟ้านะครับแล้วก็ Magnetic Mega Energy นะครับก็อะไรอ่ะ Mega ไอตัวหมาไฟฟ้านะครับแล้วก็ Electric Type Pokemon ก็คืออาจได้จับโปเกมอนไฟฟ้าอื่นๆนะครับก็ว่าไปนะครับและอาจจะมี Time Research นะฮะ Time Research ก็ Time Research จะเป็นQuest ที่เขาเรียกว่าอะไรดีไม่จำกัดเวลานะฮะทำได้เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ Time Research ก็คือจะเป็น Quest จำกัดเวลาเฉพาะกิจกรรมนะฮะอันนั้นไม่จำกัดเวลามันจะเป็น Special Research นะครับก็จะมี Quest Evo Power Up อะไรก็ว่าไปนะครับบอส1ดาวกันบ้างนะฮะมาดูบอสเนี่ยนะฮะบอส1ดาวนะครับก็จะมีโวท็อปนะฮะชิงนะฮะบัสเซลเคลิงแล้วก็ไทนาโมนะฮะผมก็ตีตัวใหม่อย่างเดียวแหละผมแล้วก็มีเคลิงไงเคลิงยังไม่มีชายนี่เลยผมอะโวท็อปก็ยังไม่มีไม่ซีเรียสครับ
ไข่3ดาวนะฮะก็จะมีไรชูอโรล่าอันนี้ตัวนี้ดีมากๆนะครับไปเก็บไว้ด้วยนะฮะใช้ PVP ได้ดีนี่แล้วก็กาเวลเลอร์นะครับตัวนี้ที่ผมบอกนะครับกาเวลเลอร์อโรล่านะฮะร่าง2ของไอ้เจ้าจิโอดูดนะฮะแล้วก็มีแมกนีตอนแล้วก็แอมเพลอสนะครับผมแอมเพลอสมีชัยนี่นะเมกาตัวใหม่ครับแมกเนทริกนะฮะหรือว่าไลโวนะฮะเป็นเมกาตัวใหม่นะครับก็ตีหาไอ้เมกาเอนเนอร์จี้ไว้ด้วยนะครับหมาไฟก็จะมานะฮะเฮ้ยหมาไฟผมยังไม่ครบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ตัวนี้มาแล้วเนาะไอ้ตัวเมกาตัวนี้นะฮะไอ้น้ำแข็งพืชเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว5ดาวนะฮะจะเป็นทันเดอร์ลอสนะครับร่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนื้อนะครับเป็นตัวที่ต่อจากตัวทันเดอร์ลอสร่างธรรมดานะครับก็จะเป็นทันเดอร์ลอสร่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนเย็นนี้นะครับเย็นนี้ลืมบอกไปเย็นนี้มีชั่วโมงตีบอสนะครับเลดเอานะฮะก็ทุกยิมจะขึ้นเป็นทันเดอร์ลอสหมดเลยนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของทันเดอร์ลอสร่างธรรมดาละนะครับใครยังไม่มีชัยนี่ก็ต้องหาละนะฮะส่วนโบนัสนะฮะก็จะได้รับไอเทมวิวัฒนาการมากขึ้นเมื่อเปิดของขวัญนี่หินใครหาหินไอ้ดำๆเนี่ยนะครับก็ไปเปิดของขวัญเอาละกันนะครับนะฮะข้อมูลก็จาก Legend Lima นะครับแปลไทยโดย Poco Trainer นะครับก็กิจกรรมก็สนุกๆ นะไม่ได้ซีเรียสเร่งรีบก็จะมีโปเกมอนตัวใหม่นั่นแหละที่จะต้องเก็บนะครับส่วนตัวอื่นก็เก็บตามที่ผมบอกละกันนะครับโจติกนี่สุดยอดนะบอกไว้ก่อนนะมีไว้ด้วยนะครับโจติกแมงมุมไฟฟ้านะครับก็เก็บตัวใหม่ผมไม่แน่ใจนะใช้ดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวมาบอกนะครับผมเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆว่ามีช่องโปเกมอนโกดีๆแบบนี้นะฮะมีข่าวอัปเดตตลอดนะฮะแบบนี้นะฮะจะได้มีคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ